สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาทำคลิปนะครับผมถึงเรื่องหัวใจศิลากันต่อนะครับผมจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำไปนะครับผมมาอ่านนะครับผมนวนิยายเรื่องอสูรเรืองไฟนะครับผมเป็นนวนิยายนะครับผมที่เรื่องหัวใจศิลาเนี่ยนำมาดัดแปลงนะครับจริงๆแล้วหัวใจศิลาเนี่ยเขามีนวนิยายมาก่อนนะครับผมที่ใช้ชื่อเรื่องว่าอสูรเรืองไฟนั่นเองเป็นนวนิยายต้นฉบับนะครับแล้วก็ถูกดัดแปลงมาเป็นในเวอร์ชันของบี้สุดกริดนะครับผมก็ปัจจุบันเนี่ยถูกดัดแปลงมาเป็นเวอร์ชั่นของต่อธนภพนะครับซึ่งถูกดัดแปลงมาถึง2รอบแล้วด้วยกันนะครับก็จากคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงไปนะครับผมจาก EP ที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องราวนะครับผมที่มินตราเนี่ยเขาท้องแล้วแต่ว่าเขาเนี่ยพยายามหนีนะครับผมพยายามหนีศิลานะครับไม่ให้ศิลาเนี่ยพบหน้าศิลาพยายามไปตามหานะครับผมแล้วก็ไม่เจอทำให้ศิลาเนี่ยต้องรู้สึกแบบเครียดนะครับผมก็ไปดื่มจนเมาแล้วก็กลับมาที่ผับนะครับในเวอร์ชันนี้เนี่ยแวร์ตัวของแววนะครับผมเขาเนี่ยหลงรักศิลานะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยเป็นคนดูแลศิลาในขณะที่ศิลาเนี่ยเมานั่นเองนะครับผมส่วนตัวมินตราเนี่ยเขาก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยเหมือนแบบว่าเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยไปมีสามีคนเดียวกับพี่สาวของตัวเองนะครับผมเขาก็รู้สึกเสียใจนะครับเขาก็คุยกับพ่อของเขาพ่อของเขาเนี่ยก็ให้มินตราเนี่ยมาอยู่ที่บ้านอีกหลังนึงเป็นบ้านหลังเล็กนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาอ่านเรื่องราวนะครับผมต่อจากครั้งที่แล้วนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของอสูรเรืองไฟนะครับผมในตอนต่อจากตอนที่แล้วเนี่ยครับผมเดี๋ยวใครเนี่ยใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เห็นตรงกับในละครเลยต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ตรงนะคือผมแค่มาอ่านเรื่องราวนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยฟังกันว่าในเนื้อหาของนิยายเนี่ยมันจะดำเนินเรื่องต่อไปยังไงนะครับผมซึ่งอาจจะเอามาอะแดปปรับเปลี่ยนปรับเอามาลองปรับดูว่าแบบว่าเฮ้ยในเนื้อหาปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงต่อไปแล้วมันจะคล้ายๆกับนวนิยายตัวนี้หรือเปล่านะครับผมก็คิดว่ามาฟังกันเล่นๆแล้วกันถือว่าเป็นการสปอยนะครับผมอาจจะไม่ตรงเป๊ะหรอกนะครับก็ถ้าใครที่ไม่ชอบคลิปสปอยเนี่ยก็กดข้ามไปได้นะครับผมมีหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ตรงเลยไม่เห็นจะตรงกับในละครเลยก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นนวนิยายไม่ตรงนะครับผมบางคลิปผมก็พูดแบบว่าเหมือนเชิงเปรียบเทียบกับในเวอร์ชันเก่าก็ไม่ตรงนะโอเคครับไปฟังกันดีกว่านะครับผมโอกาสทองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนักหรอกแวลรัสรู้ดีหล่อนถึงต้องการมันและอยากจะยืดเวลาให้ยาวนานออกไปให้มากที่สุดหากหล่อนสามารถทำได้เวลาที่จะได้อยู่กับเขาตามลำพังแม้ว่าเขาไม่มีสติพอจะรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเขายังนอนหยาดยาวอยู่อย่างไรอย่างนั้นนับจากผู้พันพีระอุ้มเขาเข้ามาในห้องนอนและปล่อยหล่อนเอาไว้ให้อยู่กับเขาดูแลแวลรัสถอดเสื้อผ้าให้เขาเอาน้ำมาเช็ดตัวให้กับเขาจนหมดกลิ่นเหม็นกว่าจะจับเขาใส่เสื้อนอนได้มันก็ยากจะแสนลำบากสิ่งที่แวลรัสพอจะทำได้ก็คือเอาเสื้อคลุมมาสวมให้เท่านั้นและหล่อนจึงผลักเขาลงนอนตามเดิมตัวเองหายใจหอบแรงเหมือนเหนื่อยที่แววให้แหวนช่วยไหมหล่อนสะดุ้งกับเสียงถามนั้นแหวนมาตั้งแต่เมื่อไหร่หล่อนไม่ได้ยินเสียงสะดุ้งเชียวโทษทีแหวนเข้ามาเงียบๆคืนนี้ว่างนะเลยแวะมาไม่อยากจะรู้ว่าพี่แววเนี่ยกำลังจะตีตั๋วไปสวรรค์พูดบ้าอะไรจะไปไหนก็ไปอย่ามายุ่งตรงนี้กลัวแหวนจะมาช่วยแบ่งปันเขาละสิพ่อพระของพี่แววรู้หรอกว่ารักและห่วงแหวนไม่แตกก็ได้แหวนเดินก่ายเข้ามาเสื้อผ้าของแหวนงดงามแม้จะคว้านด้านหลังลึกแต่ว่าก็เป็นชุดที่ออกแบบมาดีกลิ่นหอมจนเนื้อตัวของแหวนก็หอมกลุ่นเมื่อหล่อนเข้าไปยืนประชิดชะโงกหน้าลงมองที่ร่างอันนอนนิ่งของศิลาเมาหรอนั่นใช่แวลรัสวาดแขนออกกันไม่ให้แหวนเข้ามาใกล้เกินไปเสียงแหวนหัวเราะคิกๆอยู่คนเมานะพี่แววจะไหวเหรอกว่าจะปั้มให้อย่าพูดมากได้ไหมจะไปไหนก็ไปไปให้พ้นไล่เชียวพี่แววปลุกเขายังไงกันเนี่ยแหวนชักจะอยากรู้เสียแล้วออกไปก่อนหล่อนจูงมือของแหวนออกมาแล้วปิดประตูใส่หน้าพี่แววถ้าพยายามไม่สำเร็จก็ออกมาซะเถอะนะเด็กบ้าแววรัดบ่นพึมหล่อนเดินกลับมาหล่อนหรือจะคิดต่ำช้าแบบนั้นก็คนเมาไม่ได้สติจะให้หล่อนทำแบบนั้นที่แบบที่แหวนพูดได้อย่างไรกันเล่าหล่อนเข้ามาหลีแอร์ให้อุณหภูมิห้องอยู่ในระดับพอดีที่เขาจะนอนได้สบายไม่เย็นจนเกินไปและดูแลเรื่องผ้าห่มคุมตัวเขาไม่ให้หลุดเลื่อนหล่อนพอใจแค่จะนั่งลงชิดตัวเขาเพ่งพิษมองเขาและสัมผัสดวงหน้าของเขาหล่อนคงจะลืมเขาไม่ได้ชั่วชีวิตไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเขาก็คงอยู่กับหล่อนเสมอไปหล่อนอาจจะมีชายอื่นเป็นตัวเป็นตนเหมือนที่เขาอยากผลักดันหล่อนออกไปแต่หล่อนคงจะผิดกับชายคนนั้นตรงที่หล่อนมีศิลาตกค้างอยู่ในใจและคงจะวาดฝันถึงเขาอยู่เสมอๆค่อยๆเอนกายลงแนบชิดกับเขากอดเขาเอาไว้ในอ้อมแขนไม่ได้ให้ว่าเปล่าแล้วแวลรัสก็ได้ยินเสียงเขาขานเรียกชื่อใครบางคนออกมาชื่อที่ทำให้หล่อนต้องสะดุ้ง
มินราผู้หญิงจืดๆชืดๆคนนั้นทั้งเองมือเริ่มจะขยับและกอดหล่อนเอาไว้จนแววรัดตัวแข็งทื่อหล่อนไม่ได้ตั้งใจนอนกับเขาหล่อนรักเขาแต่หล่อนไม่ต้องการมาเป็นบทบาทความรู้สึกจิตใต้สำนึกของใครหรือมาแทนผู้หญิงที่ชื่อมินราเป็นอันขาดหล่อนจะไม่ยอมเป็นตัวสำรองหรือเป็นตัวแทนของคนอื่นไม่อาจจะทำให้เขาเติมเต็มทั้งที่เขายังปราศจากสติรับรู้เต็มร้อยหล่อนกดมือของเขาลงสัมผัสของหล่อนแค่ทำให้เขาสงบจากอาการที่เริ่มจะมีปฏิกิริยาขึ้นมาบ้างหลับซะเถอะค่ะหลับให้สบายหล่อนกระซิบเบาๆแววจะอยู่ใกล้ๆจะดูแลคุณเท่านั้นแต่จะไม่มีอะไรเกินเลยกับคุณลูบไหล่เบามือทะนุถนอมสอดใส่ความรักความอาทรอย่างแท้จริงทำให้อาการกระสับกระส่ายที่เพิ่งจะเกิดขึ้นค่อยๆลดลงเหลือแต่เสียงเรียกหาบางครั้งบางคราวและนานๆครั้งเขาจะมีอาการแบบเหมือนกระตุกแล้วก็เงียบไปตราบจนหล่อนได้ยินเสียงหายใจจนเขาต้องบอกให้รู้ว่าเขาเข้าสู่การหลับอย่างแท้จริงแววรัดถึงปล่อยตัวเองให้หลับลงบ้างเหมือนกันมันก็แค่แมงดาตัวหนึ่งที่มันอยากจะมีที่ยืนในสังคมผมไม่ใช่เด็กกำพร้าไร้ค่าเหมือนหมาขี้เลื้อนแต่ตอนนี้ผมคือศิลาเพราะผู้หญิงอย่างพวกเธอนี่แหละทำให้เอเสียงเรียกนั้นทำให้ชายหนุ่มสะดุ้งเพราะคาดไม่ถึงว่าแม่จะยังตื่นและรอเขาอยู่ในนี้แสงไฟไม่มากพอเป็นการตามไฟจากหลอดเล็กๆสีเหลืองแสงของมันดูมัวและเมื่อเขาหันไปเห็นแม่ชายหนุ่มก็ขมวดคิ้วอาจจะเป็นเพราะแสงไฟอาบอยู่หรือแม่เขาซีดเซียวไปเองกันแน่ยังไม่นอนอีกเหรอคะรอผมอีกละสิชายหนุ่มทำเสียงให้ร่าเริงก้าวเข้าไปอย่างช้าๆผมบอกแล้วว่าผมออกไปหาเพื่อนไม่ให้ไปบ่อนผมก็ไม่ได้ไปแล้วไงทีหลังไม่ต้องรอผมนะฮะทรมานตัวเองแท้ๆรู้หรือเปล่าว่าแม่ผอมไปมากแค่ไหนแล้วแม่นอนไม่หลับมีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะเองแม่รอลูกอยู่รอจะบอกกับลูกคุณสีโทรมาเมื่อตอนค่ำๆเธอเล่าให้แม่ฟังอยู่หลายเรื่องแม่ไม่ได้สนใจเรื่องยายมินนอกจากเรื่องที่เกี่ยวโยงมาถึงแม่ถึงครอบครัวของเธอบอกว่าไอ้นายศิลานั่นคือไอ้ต่อมันสารภาพออกมาแล้วว่ามันคือคนเดียวกันจริงๆอีกแล้วเขาพยายามไม่ทำเสียงหงุดหงิดออกมาแม่กับคุณน้าชักจะไปกันใหญ่แล้วมั้งฮะจะเป็นไปได้ยังไงกันมันเป็นไปแล้วสิมันประกาศตัวเองนะคุณสีว่ายายมิ่งแทบจะฆ่าตัวตายทำไมล่ะฮะก็คงเสียใจที่ลดตัวไปเป็นแฟนกับไอ้ต่อนะสิถึงกับยอมแต่งงานด้วยตอนมันหายไปยายมิ่งก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมิ่งก็พลอยคิดเหลวไหลไปด้วยผมไม่เชื่อนะฮะพูดยังไงเอถึงจะยอมเชื่อแม่อยากให้เอเลิกไปคบหากับมันรู้ไว้ซะว่ามันอะเลวผมจะพาแม่ขึ้นไปนอนสาวิตตัดบทเขาไม่อยากรับฟังเรื่องเลวไหลพวกนี้อีกคืนนี้เขาเล่นเสียมากด้วยอารมณ์ของเขาหงุดหงิดมามากพอแล้วไม่รู้ว่าดวงเฮงของเขาหายไปไหนกันหมดแล้วเขาจะต้องมารับฟังเรื่องบ้าบอพวกนี้อีกเขารับไม่ได้แน่นอนแม่ต้องเลิกคิดได้แล้วนะฮะเขาอยู่ดูแลเธอนอนและคุณสีดายึดแขนเขาเอาไว้ไม่ยอมให้เขาเดินพ้นจากเตียงของเธอเขาก็ถามด้วยเสียงตวัดไปนิดๆนี่แม่จะให้ผมมานั่งฟังเรื่องบ้าๆตอนตีสองหรือนะฮะผมง่วงผมเพลียผมขอตัวก่อนละกันมือของเธอเลื่อนตกลงมาแล้วรู้สึกผิดหวังในตัวลูกชายเป็นอันมากเขาไม่ยอมรับรู้เอาเสียเลยทำยังไงแม่ถึงจะให้เอเชื่อได้เอาอย่างนี้ไหมพรุ่งนี้แต่เช้าเลยเอไปคุยกับยายมิ่งดูเอาเองละกันฮะผมจะไปเขารับคำสั่งเขามีธุระในตอนเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนจะเข้าไปทำงานที่กระทรวงเขาจะต้องไปสะสางเรื่องเงินทองทองของเขาเสียก่อนเขาอยากได้เงินสดอีกสักก้อนเรื่องจะไปหามิ่งขวัญ นั้นไม่เห็นจะสำคัญตรงไหนและเขาก็ไม่อยากไปบ้านนั้นเขาไม่อยากเจอมินตราแม่ไม่ได้พูดเรื่องมินแต่เขาคิดว่าก็คงต้องหลบหน้าหลอนไปสักพักหนึ่งอะไรก็ดีที่สุดนี่ครบ7วันแล้วมินตาจะกลับมาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพรุ่งนี้หากมีเวลาเขาจะโทรไปหามิ่งขวัญสักหน่อยดูที่ท่าทีของเธอสิว่าเธอจะพูดเรื่องบ้าๆแบบเดียวกันกับที่แม่เขาพูดหรือไม่แต่คืนนี้สาวิทต้องใช้ยาสักเม็ดหนึ่งเพื่อกล่อมตัวเองให้หลับเขาไม่อยากนอนฟุ้งซ่านคิดเกี่ยวกับเรื่องเงินที่สูญไปกับดวงที่โชคไม่ดีและเขาก็อยากจะหลับสนิทเพื่อที่จะมีเรี่ยวแรงไว้สู้ในวันใหม่เขาเพิ่งจะรู้สึกตัวจีลายังไม่ได้ลืมตาขึ้นมาเมื่อเขาพบว่าอ้อมกอดของเธอที่กำลังกอดจีลาอยู่เป็นของผู้หญิงคนหนึ่งจีลาเรียกผู้หญิงคนนั้นมินตราใจของเขาพันเต้นตื่นขึ้นมาด้วยเขาคิดว่าหลอดจะมาอยู่ตรงนี้มินตราดวงตาของเขาลืมขึ้นจังหวะเดียวกันกับที่แววรัดผงกศีรษะขึ้นมามองเขาและถอนหายใจยาว
าวทิ้งศีรษะวางราบลงกับหมอนตามเดิมรู้สึกผิดหวังอย่างแรงเธอเองดูแววมันอะไรกันนี่เขาขยับตัวเหมือนจะหนีให้พ้นจากหล่อนจนแววรัดรู้สึกน้อยใจขึ้นมาทันทีแววขอโทษค่ะคงเผลอหลับไปหล่อนลุกขึ้นนั่งเสยผมให้พ้นจากที่ลงมาปกและปล่อยออกห่างจากเขาหน้าของหล่อนดูซีดเมื่อไม่มีเครื่องสำอางพอกหน้าและนี่คือเนื้อแท้ของหล่อนเองเมื่อคืนคุณศิลาเมามากแววเลยรับอาสาคุณแหม่มมาดูแลคุณเมาเขาทวนคำถามใช่ฉันเมาเมื่อคืนดื่มมากไปหน่อยมีเรื่องกุ้มใจเหรอคะเขาเงียบท่าทางบอกให้แววรู้ชัดๆเขาไม่ยอมปรึกษากับหล่อนเป็นอันขาดแม้ว่าใจเขาจะอัดแน่นด้วยปัญหาสักเพียงใดก็ตามแววรู้ว่าคุณไม่ยอมพูดกับแววลุกไหวไหมคะไปล้างหน้าหล่อนทำท่าทางจะฉุดเขาขึ้นมาแต่ชายหนุ่มไม่อยากที่จะยอมขยับตัวออกมาจากกองผ้าห่มสีหน้าของเขากระอักกระอ่วมและเขาก็ทำให้แววรักพอที่จะอ่านออกเมื่อคืนไม่มีอะไรนะคะแววนอนกอดคุณเฉยๆเท่านั้นเองเหมือนเขาจะโล่งอกคุณสิสบายใจได้เลยค่ะแววไม่ได้จะทำอุตริแววไม่ได้อยากจะเจอคำถากถางตอนคุณตื่นขึ้นมาว่าแววเป็นผู้หญิงหน้าด้านทุกวันนี้หน้าแววก็ไร้ยางอายมากพอแล้วหล่อนลุกขึ้นมาและจากไปอย่างโดยดีเสื้อผ้ายังติดกายหล่อนอยู่ครบถ้วนจะมีแต่ดวงหน้าที่ล้างเครื่องสำอางออกไว้หมดเท่านั้นเองจะให้แววอาบน้ำเช็ดตัวให้ไหมคะไม่ต้องเขาประคองตัวเองขึ้นมานั่งก่อนมีเสื้อคลุมติดตัวอยู่ตัวหนึ่งคงจะเป็นของหล่อนนั่นแหละแววขอบใจนะหล่อนเบือนหน้ามายิ้มนิดหนึ่งแล้วก่อนที่จะออกไปจากห้องฉันคงทำให้วุ่นวายมากสิไม่เลยค่ะคุณสิเป็นคนเมาที่ดีมากนอนเฉยอ๋อมีเพ้อบ้างนิดหน่อยเพ้อหาคนที่ชื่อมินตรานะคะแล้วแววรัตก็พ้นไปจากห้องปิดประตูอย่างเงียบๆมันก็แค่แมงดาตัวหนึ่งที่มันอยากจะมีที่ยืนในสังคมผมไม่ใช่เด็กกำพร้าไร้ค่าเหมือนหมาขี้เลื้อนแต่ตอนนี้ผมคือศิลาเพราะผู้หญิงอย่างพวกเธอนี่แหละทำให้เพศศิลาลุกจากเตียงและเดินเซเข้าไปที่ห้องน้ำจัดการกับตัวเองและออกมาเปิดตู้เสื้อผ้าหาเสื้อผ้าแล้วก็กางเกงใส่ก่อนที่จะเดินออกมาเขาไม่เห็นแววรัตแค่คนเดียวแต่เห็นแหวนนั่งหน้านวลอีกคนพอเห็นเข้าแหวนก็ยิ้มเจือนๆทำท่าทีเหมือนคนที่สำนึกผิดเธอด้วยหรือเจอพอดีจะได้พูดกันเธอไปพูดจาอะไรเอาไว้บ้างพิมสุดาอยากให้เขากำราบแหวนเขาเลยมีสีหน้าที่ขึงขังที่แหวนเนี่ยใจแป้วเลยเพราะดวงหน้าหล่อเหลาที่หล่อนนิยมชมชอบนั้นไม่มีรอยยิ้มสักนิดหนึ่งแหวนทำลงไปเพราะโมโหนะคะไม่มีเจตนาฉันไม่อยากให้เธอทำแบบนั้นอีกมันออกจะมากเกินไปเธอเอาแต่ใจตัวเองมาตลอดจนฉันไม่แน่ใจแล้วว่าเธอจะยังสมควรอยู่กับเราอีกไหมคุณจะไล่แหวนไปหรอคะนกที่บินสูงแล้วปีกแข็งพอแล้วฉันก็คิดว่านกตัวนั้นควรจะบินไปหากินเองแต่แหวนฉันคิดว่าเรื่องนี้ดูแล้วเธอจะต้องเติบโตขึ้นอีกเยอะตอนนี้เธอก็เก่งแยะแล้วเนี่ยคุณลงโทษแหวนอย่างอื่นไม่ได้หรอคะฉันไม่ได้ลงโทษเธอแต่ฉันชี้ทางเดินให้เธอทุกคนต้องมีการที่จะเป็นอิสระและเป็นนายของตัวเองเธอไม่ใช่คุณโง่ใช่ความฉลาดของเธอเนี่ยก็พอตัวเธอก็ใช้ความสวยของเธอก็แล้วกันแหวนจะไปไหนได้หล่อนพอแหวนอยู่ที่นี่ก็สะดวกดีอยู่กับคุณก็มีคนปกป้องคุ้มหัวให้ใช้สมองของเธอก็แล้วกันศิลาตัดบทเธอไม่ได้โง่นี่แหวนไหนเล่าให้ฉันฟังอีกทีสิว่าเธอไปพูดอะไรที่บ้านมิ่งขวัญเอาไว้บ้างเขารับฟังอย่างสงบและดื่มกาแฟที่แววรัตชงเอาไว้ให้ด้วยท่าทีที่แหวนไม่อาจจะยังรู้ได้ว่าเขารู้สึกอย่างไรและความรู้สึกของหล่อนก็อึดอัดแสดงออกมาในรูปของความกระวนกระวายแหวนทำลงไปด้วยความแค้นชั่ววูบแหวนเสียใจจริงๆนะคะแหวนทำให้คุณศิลาเดือดร้อนใช่ไหมทำตามที่ฉันบอกก็แล้วกันเขาสรุปไปตามทางของเธอเสียงรถแล่นเข้ามาจอดในบ้านคุณสาวิทมาค่ะมีคนรายงานชื่อนั้นทำให้แหวนขยับตัวแต่ศิลาห้ามด้วยเสียงเกือบจะเฉียบขาดไม่ต้องออกไปนะมันมาที่นี่เขาคงจะมาหาฉันถ้าเธอยังดื้อรั้นออกไปโดยที่ฉันไม่ได้เรียกอีกก็เธอเจอดีแน่ศิลาออกไปแล้วแหวนลุกขึ้นมาชะเง้อดูตรงหน้าประตูจนแววรัตต้องเรียกเขากลับเข้ามามันมาแหวนอยากไปดูหน้ามันดูซิว่ามันเห็นหน้าแหวนจังๆแล้วมันยังจะตีหน้าอย่างไรไม่ได้ยินคำสั่งของคุณศิลาเหรอแหวนกระแทกเท้าเดินกลับเข้ามาหน้าคว่ำทำไมเราต้องเชื่อฟังเขาด้วยล่ะพี่แววก็ลองไม่เชื่อดูสิ
แววรัดบอกหน้าตาเฉยไม่มีใครทำอะไรเธอได้หรอกมั้งแหวนไม่อยากที่จะเสี่ยงกับเขาทำหน้าเหมือนก้อนหินสลักจนแหวนกลัวใจจริงๆหน้าแบบนี้แหละอ่านไม่ออกว่าจะเอายังไงกันแน่พี่แววรัดสำเร็จไหมได้อยู่กับเขาตั้งหลายชั่วโมงแววรัดสายหน้าว่าแย่จังทำไมล่ะพี่แววพอพี่ทำไม่ได้ที่จะข่มขืนคนเมาและเขาก็ไม่มีจิตพิศวาสกับพี่หรือเธอทำได้ล่ะจะต้องข่มขืนชายคนหนึ่งที่มีหญิงอีกคนหนึ่งนอนแนบกายอยู่ในหัวใจทั้งที่เขาไม่ได้สติเขาก็เรียกหาโดยที่ไม่รู้ลืมโอเคครับเรื่องราวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวต่อจากในคลิปที่แล้วนะครับผมก็หลังจากที่ศิลาเนี่ยไปหามินตราแล้วไม่เจอนะครับผมเขาก็แบบว่าไปดื่มเหล้าเมาไม้นะครับแล้วเขาเนี่ยก็เมามากๆเลยนะครับแล้วคนที่ดูแลเขาก็คือแววรัตนั่นเองซึ่งแววรัตเนี่ยเขาหลงรักศิลาอยู่นะครับก็เหมือนแบบว่าแหวนเนี่ยก็ยุยงให้แววรัตเนี่ยปั้มศิลานะแต่ว่าแววรัตเนี่ยเขาก็ไม่ทำนะครับผมส่วนฝ่ายของสาวิทเนี่ยเขาก็ยังไม่ยอมเชื่อว่าศิลาเนี่ยก็คือต่อนะครับแต่ว่าแม่เขาแล้วก็ทางบ้านของมิ่งขวัญเนี่ยเขาก็รู้กันหมดแล้วนะครับผมว่าศิลาเนี่ยคือต่อนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่สาวิทเนี่ยในนวนิยายนะครับผมสาวิทเนี่ยยังแบบเหมือนยังพยายามที่จะเล่นพนันกับศิลาอยู่ซึ่งยังไม่เชื่อนะครับผมว่าศิลาเนี่ยคือต่อนั่นเองนะครับโอเคไม่ได้บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผมพูดนะครับผมมันจะเป็นเหมือนในละครนะแต่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นในนิยายนะครับผมเรื่องอสูรเรืองไฟนะครับยังไงก็ฟังแล้วก็พิจารณาด้วยละกันนะครับโอเคครับเดี๋ยววันหน้านะครับผมจะมาทำคลิปพูดถึงใน EP ต่อไปเรื่องราวที่ต่อจากตรงนี้นะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะโอเคครับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยวันนี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ